วันนี้ผมจะมาแต่งรถบังคับจากซากรถบังคับที่ผมได้ทำการเปิดกล่องลับจากคลิปที่แล้วมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่าที่นะครับทุกคนนี่คือรถที่ผมจะเอามาโมในวันนี้นะฮะเป็นรถที่น้อง FC ส่งมาให้ผมในคลิปที่แล้วนะครับหน้าตาก็น่ารักใช้ได้เลย ผมจะทําการใส่เจ้าตัวห้องเครื่องตัวนี้นะมี132ครับทุกคนน่าจะใส่ได้นะฮะแล้วก็ใส่สปีด30แอมป์นี่ใส่เจ้าตัวโครงนี่เลยนะเย้ตัวแรงตัวแรงอ่ะเดี๋ยวลองเทียบก่อนแล้วกันทุกคนว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าใส่ได้ฮะโหดูทรงแล้วน่าจะเท่น่าดูเลยแต่ก่อนที่เราจะไปใส่ห้องเครื่องตัวนี้เดี๋ยวขอไปลองวิ่งให้ดูก่อนละกันทุกคนว่าพลังของ180เนี่ยมันแรงขนาดไหนไปเดี๋ยวไปดูกันเฮ้ยฟักเออเข้าไปได้ไงวะเนี่ยวัดโว้วว้าวเอาก็โต๊ะเนี่ยทุกคนโอ้โหกินไปครึ่งนึงเลยว่ะเดี๋ยวขอลองแล้วกันมันถูพื้นเหรอใช่นี่เทอร์โบนะจ๊ะต้องหรอมีไล่เบาด้วยนี่ว้าวไปก็วู้วู้3 2 1แล้วก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับ180เดี๋ยวเราไปลองใส่132กันเดี๋ยวผมจะเอาบอดี้ไปล้างนะทุกคนโอ้เป็นร่องเลยว่ะเออไม่เป็นไรนะเท่เดี๋ยวสติ๊กเกอร์ลายไฟก็น่าจะเอาออกด้วยนะครับนี่ตัวอะไร SMX ก็น่าจะเอาไหนๆอันนี้ก็ขาดแล้วรอออกเลย Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's faking now Yeah she hates me now I made mistakes but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home on my own in the zone That's the only way I know feeling low about to blow back up Here I won't ever let the doubt creep in Gotta pop a couple more aspirin I don't think I'll ever let you in Easier to break it off best friends I don't really understand myself I don't really understandนี่เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะฮะเป็นน้ำยาขจัดคราบ 3M เดี๋ยวมาลองดูว่าจะใช้ได้ไหมกลิ่นหอมนะทำไมมันล้นวะกลิ่นเหมือนน้ำหอมIn burdens that all seem to cause disturbance Yo, so do me a favor Don't treat me like a neighbor Don't need the different flavors of your ปรากฏว่าคราบกาวออกอยู่นะทุกคนนี่แต่ว่าจะต้องเอาไปล้างน้ำด้วยนะเอาไปขัดอีกครั้งนึงนะเพราะว่ามันยังเป็นคราบเหนียวอยู่เลยนะจะไปล้างอีกทีนึงครับผมนี่เสร็จแล้วทุกคนก็กำจัดคราบออกไปได้นิดนึงก็ยังจะมีคราบนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับเรามาดูในส่วนของบอดี้กันนะครับว่ามันเต็มหรือเปล่านะครับผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าตรงนี้จะมีรอยปาดด้วยนะนี่อาจจะมีรอยแตกนิดนึงไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสครับผมก็เดี๋ยวเทียบดูชึบโอเคแต่ว่าเดิมทีเนี่ยมันจะไม่ใช่ของรถกระป๋องอยู่แล้วนะครับบอดี้จะตัวนี้ก็เราก็น่าจะต้องทำการโมดิฟายนะครับโมดิฟายให้มันสามารถใส่ได้เดี๋ยวผมจะทำการต่อจะตัวชุดหน้านะฮะนี่ตรงนี้เลยต่อมาแล้วก็ใส่กริปของจะตัวรถกระป๋องเนี่ยนะใส่คลิปตัวนี้ผมจะใช้เป็นเจ้าตัวอะคริลิกใสนะครับใส่เข้าไปแทนถ้าใส่เป็นกาวร้อนแล้วก็ไม่น่าอยู่นะทุกคนแล้วก็ผมคิดว่าข้างในเนี่ยน่าจะต้องหาตัวดามไว้ด้วยนะตัวดามไว้เพื่อที่จะให้มันรับกับเจ้าตัวนี้นะครับสปีดให้แบบพอดีเป๊ะพอดีกันอะไรแบบนี้ทุกคนนะเวลามันวิ่งไปมันจะได้ไม่แบบดึงดังอ่ะไปอะคริลิกใสครับหนาๆเลยประมาณ3มิลนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าผมจะใช้เป็นตัวเดิมเลยวะแต่ว่าดามออกมาน่ะทุกคนดามออกมาเป็นอะคริลิกใสคือ wow. ได้เหมือนกันนะไปเดี๋ยวไปลองดูกันตัดแต่งให้มันสวยนิดนึงโอเคได้แล้วฮะโอเคได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการตัดเลยนะครับผมโ
องเทสหน่อยว่าถูกต้องหรือเปล่าผิดฮะดีนะเทสก่อนโอเคเออใช้ได้ฮะติดกาวเข้าไปเลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วว้าวโอ้โหกว่าจะเสร็จหมดเวลาไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวดูช่วงล่างครับผมนี่เป็นกระป๋องเลยนะผมนี่ตัวมีซิปก็ผมวางข้างบนเลยได้นี่เห็นป่ะประมาณนี้ครับทุกคนแต่ว่าล้อมันก็อาจจะแปลกๆนิดนึงนะฮะนี่เห็นป่ะล้อฝั่งนึงเนี่ยมันจะยื่นกว่านะเพราะว่าผมใส่ลูกดีเคนะฮะนี่เจาะลูกเคไปหน่อยก็เลยออกมาประมาณนี้นะฮะแต่ก็น่าจะใช้ได้เลยครับส่วนตัวผมว่ามันใช้ได้เลยแต่ถ้าอยากจะให้มันตรงกว่านี้ก็คือเดี๋ยวปรับเจ้าตัวห้องเครื่องนิดหน่อยนะให้มันตรงกว่านี้เดี๋ยวไปลองเล่นดูทุกคนว่าใช้ได้หรือเปล่าให้ทุกคนมาลองเทสกันเลยแรงว่ะเจ๋อเจ๋อเรื่องอุ้ยเสียวชนเสียวชนเดี๋ยวหาผ้ามากันแบบทางตรงครับ3 2 1 let's go โอ้ทางตรงไม่ใช่ทางโค้งโดนวู้ยเลี้ยงอ่ะก็วู้ย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 ชนกล้องชนกล้องโอ้ฝุ่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยในบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะเช็ดครับมาพร้อมแล้วเว้ยก็วิ่งดีจัดก็เอาเรื่องแต่ว่าทรงมันยังดูตุ่นๆอยู่ทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการติดสปอยเลอร์ให้มันแล้วกันทุกคนเพื่อที่จะให้มันเฟี้ยวขึ้นนะฮ่าเนี่ยทุกคนผมติดสปอยเลอร์เรียบร้อยว้าวนี่ทรงก็ออกมาแบบ GT หน่อยนะครับสวยว่ะโอ้ my god ไปทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งดูนะฮะว่าที่สนามเนี่ยมันจะวิ่งดีหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองกันเลย let's go วินาลักคันเหลืองๆหน่อยๆเนาะเตี้ยๆกลมๆว้าวเอาคันนี้มาเล่นด้วยนี่เทสเต็ป GT มอเตอร์โมตลาดมาลองเทสกันนะครับผมว่าจะแรงหรือเปล่านี่ทำไมมันไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยอะไรคะอ๋ออันนี้จะเป็นรถไฟฟ้าค่ะนี่คันนี้ว้าวไฟฟ้าเหรอใช่มันเป็นรถไฟฟ้านะฮะวันนี้เราทำมาก็คือเมื่อเช้านี่เรามาวิ่งโชว์ใช่ปะคันนั้นแหละนะสเต็ปนั้นเลยแต่ว่าเปลี่ยนมอเตอร์เป็นมอเตอร์182นะเมื่อเช้านี่180นี่คันนี้ใช้ถ่านนะฮะไม่ได้ใช้แบตลิโพ 3.7 กับ 1.2 ส่วนคันนี้จะใช้ 1.2 2ก้อนใช้กับรีโมทตัวเดิมฮะลองทดสอบให้ดูก่อนน้องเหลืองมินเนี่ยนมินเนี่ยนไป let's go โอ้โหผมชวดนะเจ๋งเฮ้ยน่ารักว่ะก็แรงเลยเอาเฮ้ยไม่ใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นวะมอตื่นจริงปะเนี่ยมอตื่นร้อนจีเลยที่บอกนะว่าวิ่งได้แค่2ลันมุกพังเลยโอ้ยแย่ไม่แบตน่าจะอ่อนมั้งสรุปมอตื่นพังนะครับน่าจะได้ใส่180แทนนะครับในคลิปหน้ามอตื่นแหละมอตื่นร้อนผมว่าไม่เป็นไรเรามีตัวสำรองฮะนี่ว้าวตัวสำรองเต็ม GT มาลองเทสใส่กับนี่นะฮะ 1.2 2ก้อนพอนะเฮ้ยอันนี้นั่งทำทั้งคืนเลยไป let's go จริงน่ารักมากเก็บทีๆบนพื้นไงอันนี้เป็นเต็บทีๆไม่ใช่ทางตรงนะครับเอาไว้บนพื้นเล่นอุ้ยลองใส่เป็น Panasonic ดูน่าจะแรงกว่า let's goกระโดดหมดมีลังกาไปนู่นมีกลับอ่ะมันเลื่อนไงเดี๋ยวเราจะลองวนทุ่นดูนะทุกคนนี่ทุ่นรองเท้าฮะมาดูกันว่าจะวนทุ่นได้ดีหรือเปล่าอ่ะ
แต่รู้ว่า GT ผมต้องไปแก้นะทุกคนแล้วมาดูน้องเหลียงก่อนว่ามันยังจะเล่นได้อยู่หรือเปล่าคลิปหน้าเดี๋ยวผมเอามาวิ่งให้ดูใหม่นะคลิปนี้ก็ได้2รัน2รันก็ถือว่าแรงอยู่นะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้มาวิ่งแจมด้วยมาดูกันว่าจะแรงหรือเปล่าคลิปนี้ไปแล้วจ้ะ See you again next time. Goodbye.